ฟ้าอาจจะพร่าให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้พักไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นคอนเสิร์ตนะครับครับผมก็หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักผมนะครับอย่างรุ่นบูมเมอร์ Gen X Gen Y นะครับก็อาจจะรู้จักผมในฐานะของนักร้องเพลงประกอบละครนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยนี้หรือที่เราเรียกว่า Gen Z ก็อาจจะรู้จักผมบ้างในฐานะลุงปองป๊อปไมค์นะครับก็อธิบายกันก่อนแล้วกันเนาะเผื่อแถวนี้อาจจะยังไม่รู้แต่จริงๆผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ครับก็คือหมายถึงคุณปู่คุณย่าของเราที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วส่วน Gen X ก็คือเหล่ามนุษย์วัยกลางคนอย่างเช่นผมนะครับคนที่อายุ40กว่า30ไปปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน Gen Y ก็เป็นคนที่กำลังขับเคลื่อนสังคมกันอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นฟันเฟืองอยู่ในสังคมในหน้าที่การงานต่างๆส่วน Gen Z ก็เป็นวัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็เป็นฟันเฟืองรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในระบบของสังคมในตอนนี้นะครับอธิบายกันแล้วเนาะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับตัวผมสมัยตอนผมเป็นเด็กตอนนั้นน่ะพ่อแม่ผมก็เป็นบูมเมอร์เนาะตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีครับที่บ้านมีทีวีเครื่องเดียววิทยุเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกครับสิ่งที่เราจะได้ฟังสิ่งที่เราจะได้ดูเป็นสิ่งที่พ่อแม่เราเลือกครับสมัยนั้นจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ผมก็ชอบฟังเพลงลูกกรุงตามภาษาคนรุ่นนั้นนะซึ่งสำหรับเด็กน้อยอย่างเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงน่าเบื่อมันแบบง่วงนอนชวนหลับคือถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่า ASMR ก็คือกล่อมเราหลับได้สบายนะครับก็ตัวอย่างเช่นความรักเอ่ยเจ้าลอยลมมาหรือไรเป็นไงครับเพราะเนาะแต่ถามว่าง่วงไหมง่วงเหมือนกันนะนี่ถ้าเล่นกันยาวๆแถวๆนี้อาจจะมีหลับกันบ้างนะครับมีกล้องตกก็ตอนนั้นเราก็ได้เสพแต่เพลงแบบนี้เพราะว่าเราเลือกไม่ได้เนาะเท่าที่จำได้เท่าที่สังเกตครับเพลงในรุ่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพลงของผู้ชายก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายที่จีบผู้หญิงแต่ว่าจะบอกรักหรือจีบผู้หญิงแบบสุภาพบุรุษหรือว่าเจ้าชู้ไก่แจ้อะไรก็ว่ากันไปตามแต่คาแรคเตอร์ของศิลปินแต่ละคนนะครับในยุคนั้นเช่นโนนแม่นกเขาครูจุกจุกครูนกมันเต่าชุมขาชูมันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายแบบกะล่อนนิดนึงนะครับสำหรับยุคนั้นส่วนผู้หญิงเพลงสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ฟังก็มันจะรู้สึกถึงความสุภาพเรียบร้อยเป็นกุลสตรีไทยอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนรอความรักจากผู้ชายซึ่งตอนนั้นเราก็เด็กๆเนาะเราก็คงไม่ได้สงสัยอะไรมากหรอกว่าแบบเอ๊ะทำไมผู้หญิงต้องเรียบร้อยต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอะไรอย่างนี้ซึ่งเพลงสมัยนั้นของผู้หญิงก็จะประมาณนี้ครับยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเคยบอกว่ารักยิ่งนักประมาณนี้นะครับผมแหมมีเสียงฮิ้วเลยนะก็พอเวลาเราฟังเพลงพวกนี้เนี่ยตอนนั้นเราก็มีคำถามอยู่ในใจแต่ตอนนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรมากมายนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพลงมันต้องเป็นเนื้อหาต้องเป็นแนวเนี้ยรู้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อก็แบบพ่อแม่เราฟังเพลงอะไรว่าไม่เห็นเพราะเลยพอตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นครับ
เหล่า Gen X เริ่มเป็นวัยรุ่นครับเริ่มซ่าครับผมเราก็เริ่มแบบไม่อยากทำอะไรตามทางของพ่อแม่เราอะเราอยากเป็นตัวของตัวเองอะรุ่นนั้นก็ส่วนใหญ่พ่อแม่ที่เป็นบูมเมอร์เขาจะต่อสู้มานะครับต่อสู้มาจนมีกิจการเป็นของตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยอันดับแรกเราก็แบบรู้สึกแล้วแบบเฮ้ยเราต้องมีทางของตัวเองเราจะไม่อยากตามรอยที่พ่อแม่เราทำไว้ให้ไม่ใช่แค่เรื่องความคิดว่าเราอยากเป็นตัวของตัวเองนะครับเรื่องเพลงก็มีตอนนี้เราเริ่มแย่งรีโมทพ่อแม่ครับยุคนี้มีรีโมทแล้วครับแย่งรีโมทพ่อแม่ครับดูหนังฟังเพลงคนละแบบกับพ่อแม่เลยครับเพลงที่เป็นที่นิยมในสมัยรุ่นผมยังเป็นวัยรุ่น Gen X เนี่ยก็จะเป็นเพลงประเภทแบบที่มันโครมครามโวยวายกว่าเพลงรุ่นนู้นเพราะว่าเราฟังพ่อแม่เรากันมานานแล้วนะครับสมัยนั้นเนี่ยเพลงของผู้ชายผมให้คำนิยามมันว่าเพลงจิโก้อกหักครับก็คือต้องดูมีความเป็นผู้ชายต้องแมนอกหักไม่เป็นไรยอมเสียเธอไปกับเขาแต่เราจะไม่ร้องไห้เราจะไม่เสียน้ำตามีความเป็นลูกผู้ชายเหลือเกินนะครับยกตัวอย่างเพลงยอดฮิตเพลงนี้ครับผมให้เธอได้กับเขาและต้องโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจรู้จักกันหมดนะครับเพลงนี้เป็นไงล่ะแมนฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ตีอกชกหัวส่วนเพลงของผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงยุค Gen X เริ่มเปลี่ยนไปครับไม่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนครับเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใส่แค่เสื้อยืดตัวกางเกงยีนตัวฉันก็สามารถออกไปผจญโลกกว้างได้แล้วทำไมฉันจะต้องอยู่นั่งรออยู่ที่บ้านอยู่แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่ของใครหลายคนผมรู้ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างกับวันนั้นรักของเราจะทันสมัยเขาบอกว่าผู้หญิงต้องทันสมัยแล้วนะครับคราวนี้ออกมาผจญโลกภายนอกได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีเสียงออกมาเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงจากเด็กวัยรุ่นที่ผมอย่างผมที่พูดกับพ่อแม่ตอนนี้เป็นเสียงจากเบบี้บูมเมอร์ครับพ่อแม่ผมเองครับเด็กสมัยนี้มันฟังเพลงอะไรของมันวะคุ้นๆไหมเวลาล่วงเลยผ่านไปครับเหล่าบรรดา Gen X อย่างพวกผมนะครับก็จากวัยรุ่นก็เข้าสู่วัยทำงานทีนี้วัยรุ่นที่กระเถิบขึ้นมาก็คือ Gen Y เหล่าบรรดา Gen Y เนี่ยเขาก็เริ่มไปไกลกว่า Gen X อย่างพวกผมเขาเริ่มมีคำว่าคิดนอกกรอบออกไปผจญภัยออกไปซ่าท้าโลกกว้างอะไรก็ตามแต่นะครับยุคนี้เนี่ยเพลงที่เขาฟังมันก็เริ่มแอดวานซ์ไปอีกขั้นเพลงของผู้หญิงไม่ใช่แค่แบบว่าบอกว่ารักเราจะทันสมัยเขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ได้เขาทำอะไรก็ได้เหมือนผู้ชายอ่ะจะไปเที่ยวก็ได้ฉันจะจีบผู้ชายก็ได้ฉันจะเต้นรัวๆก็ได้ฉันจะทำอะไรก็ได้เช่นเพลงนี้ครับฉันชอบเที่ยวเหมือนผิดหรือไงฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรโดนจังหวะดีดี1 2 3 4แล้วก็ถึงที่เฮอัพเฮเยเยเยแหมขอบคุณครับผมนึกว่าผมอยู่ในคอนเสิร์ต Impact Arena คุณผู้ชมที่บ้านร้องตามได้ด้วยนะครับผู้หญิงเริ่มแล้วครับเต้นรัวๆก็ได้เที่ยวผับก็ได้กลับบ้านดึกก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้ชายนั่นแหละส่วนผู้ชายในรุ่น Gen Y เขาเริ่มบอกว่าฉันก็ทำอย่างอื่นได้ฉันไม่จำเป็นต้องโชว์แมนอย่างเดียวก็ได้งอนก็ได้ฉันก็งอนเป็นเพราะฉันเป็นคนเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทำตัวเป็นแบบว่าเก็บความรู้สึกไว้ข้างในอย่างเช่นเพลงนี้ครับยังเธอไม่เหงาหรอกอย่าบอกว่าเหงาเลยอยู่เฉยๆใครต่อใครก็ไว้รักเจตนาที่พูดอย่างนั้นให้ใจฉันสั่นนี่เธอสนุกหรือโอเคนี่พอกลัวเหมือนกันตึ๊ดกลัวอะไรไม่บอก ครับก็แต่ละยุคสมัยมันก็เพลงมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะครับ
แต่ก็ยังมีเสียงเหมือนเดิมเพื่อนๆผมที่เป็นเจเนเรชั่น X ครับก็ยังพูดกับเด็กๆสมัยใหม่และพูดกับพวกผมขึ้นมาว่าเด็กสมัยนี้มันฟังเพลงอะไรวะไม่เห็นเพราะเหมือนรุ่นเราเลยเฮ้ยผมรู้สึกคุ้นๆไว้เหมือนคำนี้เคยโดนพ่อแม่พูดกับเรามาเขาบอกว่ามีคนเขาพูดว่านะครับเพลงที่เพราะที่สุดของเราอ่ะคือเพลงที่เราฟังตอนวัยรุ่นมาถึงปัจจุบันนี้ครับตอนนี้เจน Y กลายเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วเจน X อย่างพวกผมกลายเป็นเราคนวัยกลางคนตอนนี้มาถึงยุคของเจน Z ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องน่าแปลกนะครับเพลงยังเป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นเหมือนเดิมเป็นสิ่งที่ชุบชูจิตใจวัยรุ่นเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนมันมีความเป็นรองลงมา pop culture หรือว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันในทุกวันนี้มันกลับไม่ใช่เรื่องเพลงสังคมปัจจุบันเด็กวัยรุ่นเรากลับพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพปัญหาของสังคมเรื่องการเมืองสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักแทนดนตรีทุกวันนี้วัยรุ่นยุคใหม่เรารู้แล้วนะครับว่าการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำอีกต่อไปมันไม่ใช่เรื่องตลกที่เพื่อนฝูงเขาทำกันเรารู้แล้วว่าโลกนี้เรามีความหลากหลายทางเพศมากกว่าที่จะมีแค่ผู้ชายผู้หญิงทอมกระเทยเรามีอะไรมากกว่านั้นมากมายศิลปินยุคนี้ถึงจะเป็นวัยรุ่นที่ร้องเพลงใสๆน่ารักน่ารักแต่เขาก็สามารถพูดถึงเรื่องที่จริงจังอย่างเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการเมืองเรื่องสังคมได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปฝากเรื่องนี้ไว้กับศิลปินเพื่อชีวิตอย่างสมัยอื่นนะครับก็เวลามันเปลี่ยนไปนะครับคนเรายังเปลี่ยนเลยแต่ละเจเนเรชันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนับภาษาอะไรนะครับกับทัศนคติของพวกเราเพลงยังเปลี่ยนทัศนคติก็ต้องเปลี่ยนครับผมหนึ่งชีวิตของเรามันนานแค่ไหนสองหมื่นกว่าวันจะมีแรงได้มากเท่าไรแต่ละยุคสมัยถึงเวลาก็จะผ่านไปที่เราคิดว่าใช่อาจเปลี่ยนไปในวันถัดมาผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมีแรงที่จะสร้างโลกกันได้แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นครับแล้ววันหนึ่งเราก็จะค่อยๆอ่อนแรงแล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาสร้างโลกต่อไปนะครับบางทีคำถามที่ผู้ใหญ่สงสัยว่าทำไมเด็กสมัยนี้มันเป็นแบบนี้วะคำตอบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายืนอยู่บนสิ่งที่คนรุ่นเก่าอย่างเราสร้างและสิ่งที่คนรุ่นเก่าอย่างเราไม่ได้ซ่อมไม่แน่นะครับว่าพวกเราที่อยู่กันตรงนี้ถ้าพวกเราเกิดกันเมื่อ200ปีก่อนพวกเราหลายๆคนในที่นี้นะครับเราอาจจะคิดว่าเรื่องคาทาสอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดก็ได้ถ้าเรายืนอยู่ขั้วโลกเหนือโลกจะหมุนไปทางซ้ายแต่ถ้ายืนที่ขั้วโลกใต้โลกจะหมุนไปทางขวามองต่างกันไปแต่สุดท้ายก็ต่างค้นหาโลกที่ดีกว่าดีกว่าเดิมสุดท้ายนะครับทุกเจเนเรชันก็ต้องอยากขับเคลื่อนโลกเหมือนกันนะครับถ้าเราพยายามเข้าใจกันมากขึ้นเราอาจจะเดินไปด้วยกันได้โดยที่มีช่องว่างของคำว่าเจเนเรชันแกปน้อยลง
ใช่ครับพวกเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบตัวผมเองก็ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะครับโลกที่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่มีอยู่จริงแต่มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะครับที่พวกเราจะพยายามเดินเข้าไปใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดสวัสดี